สำหรับท่านที่เพิ่งตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งเต้านมแล้วยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะผ่าตัดดีไหมจะรับคีโมฉายแสงดีหรือเปล่าแล้วการบำบัดทางเลือกมีไหมทำอะไรได้บ้างวันนี้โค้ชนาตาลีมีโอกาสได้สัมภาษณ์ป้ากาหลงอยู่ที่ฝรั่งเศสเป็นมะเร็งเต้านมป้ากาหลงอายุ62ปีไปตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งเต้านมแล้วหมอบอกว่ามีก้อนอยู่ประมาณ5เซนแล้วจะต้องตัดทางเต้าป้าบอกว่าเดี๋ยวค่ะขอเวลาไปบำบัดด้วยทางธรรมชาติด้วยตัวเองก่อนแล้วป้ากาหลงก็มาสมัครเรียนคอร์สพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาติกับโค้ชนาดาลีเรียนทางออนไลน์แล้วศึกษาด้วยตัวเองแล้วไปปฏิบัติทำตาม12ขั้นตอนพิชิตมะเร็งผ่านไป 4-5 เดือนแล้วไปกลับไปหาหมอปรากฏว่าหมอจับผ่าตัดทั้งเต้าตามแผนที่ได้ตกลงกันไว้ผลตรวจออกมาปรากฏว่าไม่มีเชื้อมะเร็งแล้วมัน Amazing มากเลยค่ะวันนี้โค้ชได้มีโอกาสสัมภาษณ์ป้ากาหลงแล้วมาฟังป้ากาหลงบอกว่าป้าบำบัดมะเร็งได้อย่างไรใช้อะไรบ้างทานวิตามินอาหารเสริมไหมแล้วสาเหตุการเป็นมะเร็งของป้าคืออะไรคลิปนี้โค้ชหวังว่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งทางให้คุณได้ตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วหวังว่าจะเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงอีกหลายคนที่เป็นมะเร็งเต้านมมาฟังป้ากาหลงกันเลยค่ะสวัสดีครับป้ากาหลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือบางชนค่ะโค้ชนาดาลีอยู่ที่อเมริกานะคะแล้วป้ากาหลงอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะเราคุยกันทางนี้นะคะสวัสดีอยากจะให้คนได้รับรู้ประสบการณ์ของป้ากาหลงนะคะว่าเอ๊ะป้ากาหลงเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็หายได้โดยที่ไม่ได้รับยาคีโมมาวันนี้จะมาสัมภาษณ์ป้ากาหลงทำอย่างไรแล้วอยากให้ป้ากาหลงเป็นกำลังใจให้คนอื่นเอาละค่ะป้ากาหลงคะเดี๋ยวเริ่มตรงที่ว่าป้ากาหลงเล่าให้ฟังเลยนะคะว่าป้าดิฉันชื่อกาหลงค่ะกาหลงเคนอายุ62ปีค่ะเป็นมะเร็งตอนปลายปี62นะคะพอสมัครเรียนกับโค้ชก็เลยแบบสมัครเรียนปุ๊บก็ตั้งใจทำค่ะประมาณ 6-7 เดือนก็ต่อรองกับหมอว่าขอสัก3 เดือนหมอบอกไม่ได้3เดือนแล้วก็ต้องตัดทั้งที่ไปฉายมาแล้วอ่ะยุคเราเป็นระยะแรกไงค่ะแล้วเดี๋ยวต้องเป็นข้างไหนคะป้ามะเร็งเต้านมข้างซ้ายค่ะก็เลยบอกว่ารู้ปุ๊บยังไม่ได้ไปตัดพอรู้แล้วก็เข้ามาเรียนกับโค้ชก่อนการเรียนโค้ชมะเร็งด้วยธรรมชาติใช่ป้าก็ของแฟนเหมือนว่าผมฉันทำอย่างนี้แฟนก็ไม่ว่าอะไรให้เรียนกับกูนะเรียนก็ทำน้ำผักกินคือไม่มีปัญหาอะไรเรื่องกินน้ำผักมันแข็งแรงนะโดนฝนโดนอะไรไปซื้อผักกันเนี่ยบางทีบางวันฝนตกนะไปซื้อผักไปเลือกผักกันเนี่ยฝนตกจักๆก็ไม่เคยเป็นนะไม่เคยเป็นหวัดตั้งแต่กินน้ำผักมาเนี่ยนะคะเป็นปี2ปีไม่เคยกินยาหมองสักเม็ดเดี๋ยวป้าเป็นห้างโรคนะคะตอนที่ป้าเริ่มเป็นนะเดี๋ยวตอนนั้นป้าอายุ62หรือว่าตอนนี้62ก็กำลังอยู่ใน62ค่ะตอนนั้นยังต่ำกว่า62 61ค่ะป้ายังหน้าตาสดอยู่เลยเนาะแล้วก็ตอนที่ป้ารู้ตัวว่าเป็นใหม่ๆเนี่ยป้ากลัวไหมคะรู้สึกยังไงตอนแรกที่เป็นป้าลองคิดว่าย้อนกลับไปจะบอกผู้หญิงที่กำลังที่เจอว่าเป็นมะเร็งเต้านมป้าจะบอกเขายังไงคะคนที่เพิ่งเริ่มเจอใหม่ๆจริงอย่างที่ก็ว่าอาหารการกินนี่ก็สำคัญบางทีเราอยากกินขาไก่ใช่ไหมสั่งเพื่อนมาอีโลครึ่งกิโลอย่างเงี้ยบางทีเขาละลายมาถึงบ้านครับเรื่องเวลาประทับแล้วไปฟิตอีกแล้วออกมากินอย่างเงี้ยคนที่นี่ก็ถึกมากเป็นมะเร็งตายกันเยอะประมาณ7โอ้โหแบบซื้อแบบแช่แข็งมาค่ะซื้อแช่แข็งมาพอมาถึงเราก็ต้องมาขังต่อให้ทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาแช่เขาละลายมาทีรอบดูและอย่างป้าก็เป็นช่างเสริมสวยนะสารเคมีเยอะอยู่35ปีผมนะฮะออกมศ3ผมมือสาวยายที่ฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสก็ทำเพราะตอนหลังนี่มาแต่งงานกันแล้วกันเนี่ยแต่ทำผมงานสารเคมีค่ะเยอะ35ปียายเยอรมันนะคะลูกสาวเพื่อนไปสมัครเรียนเสริมสุขฝั่งเยอรมันเขาบอกว่าคุณเลิกอาชีพใหม่ได้ไหมอาชีพนี้ฉันไม่อยากให้ทำเลยไม่มีรถไม่มีเรื่องนี้เลยนะเยอรมันไม่เหมือนฝรั่งเศส
ก็เลยทีนี้พอป้ารู้เนี่ยป้าตกใจกลัวไหมคะไม่กลัวเฉยๆก็บอกกับแฟนบอกว่าฉันไม่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าถ้าหมอให้เราทั้งกี่ดูใช่ไหมคะแต่ว่าคิดว่าจะไม่ให้นะคะป้าตั้งใจเนี่ยเพราะไม่เจ็บไม่ปวดไม่เป็นอะไรเลยไม่เคยปวดหัวเลยทุกวันยังไม่เคยกินยาแก้ปวดหัวสักเม็ดนะเกือบ2 ปีเนี่ยคือถ้าป้าจำไม่ผิดป้าเข้ามาเรียนก่อนที่รู้ว่าจะเป็นมะเร็งด้วยซ้ำใช่ปะหรือเพราะยัพรง้อมค่ะรู้ว่าเป็นก็สมัครเลยให้น้องสมัครแต่ก็ส่งอย่างแล้วป้าดื่มน้ำผักวันละกี่แก้วคะคุณบอกถ้าไม่เกิดตัดไม่ได้อะไร12 แก้วก็ คิดดูสิแก้วไม่ได้12ป้าป้าทำป้าดื่มน้ำผักนะทำอะไรอะซาวน่าไอ้กัวซ่าเพิ่งจะมาทำตอนตับใหญ่พี่นะฮะเมื่อก่อนไม่ได้ทำซาวน่าออกกำลังกายแล้วก็อะไรล่ะดีท็อกดีท็อกก็ไม่เข้าจะออกนะโค้ชไม่ดีเลยออกมาเป็นนิดๆหน่อยๆตอนนี้เสร็จออกดีมากแต่ป้าถ้ามีท็อกครบกี่ครั้งคะ3 ครั้งเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้ตัด4 ครั้งบ้าง3 ครั้งบ้างตอนนี้3 ครั้งมานานแล้วตั้งแต่ตัดก็3 ครั้งตลอดเช้าเย็นทุกวันเสร็จแล้วพอตรวจเจอแล้วป้าก็ตัดสินใจเข้ามาเรียนในคอร์สพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาติแล้วก็เรียนทางออนไลน์นี่แหละนะป้าก็ดูวิดีโอแล้วก็ปฏิบัติตามทำดีท็อกซ์ส่วนล้างลำไส้ดื่มน้ำผักแล้วเรื่องความรู้จิตใจล่ะคะป้าเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนไปเยอะเลยจ้ะเมื่อก่อนสวดมาจากในวันละจบ2 จบนะคะ3 จบอย่างดีพอตั้งแต่เนี้ยเป็นดีท็อกซ์ไอ้เป็นมะเร็งนี่ก็เริ่มขอนู่นขอนี่พอเราได้ปุ๊บเนี่ยค่ะให้ไม่เคยเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราขอให้เขาอย่างพี่สาวจันเนี่ยนะคะเข้าโรงพยาบาลหมอบอกเรียกดูใจกันแล้วอ่ะญาติเข้ามาเยี่ยมได้เดี๋ยวจะไม่ได้เยี่ยมกันเนี่ยป้าก็ขอบอกบุญกุศลที่ป้าทำเนี่ยนะให้กับเขาพอ2 วันจันบอกว่าหายหายแฮะต้องไอซียูและปกติผลกินอันตรายมากเลยหลายคนนะป้าเจอกับธรรมจักรเนี่ยเยอะๆนะฮะสวดมนต์เนี่ยได้เยอะนะโหสุดยอดค่ะโค้ชเชื่อในเรื่องนี้ค่ะเรื่องจริงป้าสุดท้ายก็เรียกครอบครัวโค้ชนะฮะก็มีผู้คุณกับป้าใช่ไหมคะป้าหาทุกวันนี้ก็ครอบครัวป้าบอกแล้วครอบครัวตาตรีและครอบครัวด้วยทุกคนขอบคุณป้าและขอบคุณป้าป้าส่งบทสวดมนต์มาให้โค้ชทุกวันป้าสวดมนต์เสร็จป้าจะส่งมาทางไลน์ว่าป้าสวดมนต์แล้ววันนี้เป็นประจำทุกวันเลยเป็นปีเลยค่ะปีสองปีดูเนี่ยช่วยที่จับดู60 กว่าแล้วยังออกกำลังกายป้าเลือกออกกำลังกายแบบไหนบ้างคะกระโดดไปเท้านะแล้วก็แกว่งบริหารต่อมน้ำเหลืองนะคะแล้วก็แกว่งอย่างเนี้ยคือว่าไม่ให้มันน้ำเหลืองมันกระจายหมอมาคำนะคะบอกดีไม่มีอะไรเขามาจับหมดเลยค่ะเนี่ยไปตรวจเมื่อ2 วันไปตรวจเลือดเขาจับหมดไม่เป็นไรไม่เคยปวดไม่เคยแป๊กไม่เคยอะไรนะคะไม่เคยต้องแป๊กเลยยึดกลับมาพอปฏิบัติแบบนี้ไปสักพักนานขนาดไหนคะแล้วป้าไปหาหมออีกรอบหนึ่งปฏิบัติอย่างนี้นะก็ไปหาทุกเดือนไม่ตอนนั้นที่พอป้าปฏิบัติเสร็จตอนยังไม่ผ่าตัดใช่ไหมคะตอนแรกยังไม่ผ่าตัดป้าปฏิบัติไปก่อนนานไหมคะก่อนที่จะผ่าตัดโอ้ขอเขา3 เดือนขอเขาทีแรกขอ3 เดือนแล้วก็บอกว่าคิดว่ามันจะยุบนะก็กินปกติเนี่ยทั้งนั้นเป็นระยะนึงนะคะแต่ว่าเคยไปมีลูกค้าของแฟนนะทำไฮซุงแกเป็นช่างไฟฟ้าก็บอกว่าคุณไปตรวจที่พาไปตรวจที่ลูกสมบุกเสร็จถือว่าจะได้ไม่ต้องตัดเขาบอกนี้จะได้ไม่ต้องตัดก็ไปตรวจเขาก็บอกไม่น่าตัดนะเขาก็บอกนี้เขาเป็นวัยรุ่นเขาบอกให้เขาบอกไม่น่าตัดนะแฟนบอกให้เขาแนะนำให้ไปที่แฟนก็บอกโอ้ยฉันแก่แล้วยังรู้อย่างนี้อาจจะตัดก็ตัดนี่ไปอีกโรงพยาบาลนะฮะก่อนจะตัดไปอยู่พยุบแล้วนะฮะหมอบอก4-5 เซนใช่ไหมฮะแต่เขาตัดของป้าไป4 เซนแล้วบอกไม่มีคือก่อนเนี่ยก่อนตัด4-5 เซนเสร็จแล้วป้าเข้ามาเรียนในคอร์สพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาติแล้วก็ปฏิบัติตามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสร็จแล้วเมื่อกี้กี่เดือนนะกว่าจะไปตัดใช้เวลา5-6 เดือนนะ6 เดือน
เสร็จแล้วป้าก็ตัดสินใจหมอบอกว่าโอเคนัดกันแล้วตัดก็ตัดป้าแก่แล้วป้าคิดอย่ไาดงนี้้แต่บอกฉันไม่มีฉันก็ไม่มีปัญหาก็เบสรอ็กจแล้วพอหมอตัดมานะบอกไม่มีหอมะไอรเบลอยกไม่มีมะเร็งโอ้โหคือใจนึกป้าคิดไปไม่ตไ้หอมงกินโยงตรงนี้ไปถามว่าอะไรยังเจ็บอยู่ไหมบอกไม่เจ็บค่ะเขามาจับข้างฝั่งเลยอีกนะคุณพอป้ากินเทียนดำคุ้นเพราะว่ามันเป็นเหมือนเม็ดตูเขียวป้าคำอยู่ตอนทำซาวน่านะก็เหมือนเป็นเม็ดพอมากินไปแล้วมันไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วหมอก็บอกไปตรวจมะเร็งแล้วก็จะมีไม่น่าข้างฝั่งฉันแน่จะมีนะเขาตรวจแล้วหมอไม่มีอะไรไม่ต้องให้คีโมไม่ต้องก็รู้นสึะกยังไงคือใจหนึ่งก็ดีใจใช่ไหมที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีมะเร็งใช่ไหมคะป้าใช่อีกใจหนึ่งก็แบบเสียดายไหมตัดออกมาปรากฏว่าไม่มีมะเร็งรู้งี้ฉันไม่ตัดดีกว่าป้าคิดยังไงคะใช่เราไม่อยากมีปัญหากับครอบครัวเลยครอบครัวที่บ้านไม่มีอะไรหรอกพี่สาวที่เมืองไทยว่าที่ยังไม่ได้เจอกันไม่บอกเลยไม่อยากไปให้หมอตัดเองแต่มันไม่ได้เป็นอะไรหรอกแฟนก็บอกว่าดีจะไม่ให้คีโมไม่ให้อะไรอย่างก็มหัศจรรย์เหมือนกันแล้วตอนน้ก่อนหมอไม่ตรวจก่อนอีกรอบหนึ่งหรือครับป้าำแล้วเขาส่งไปตรวจอีกโรงพยาบาลนะเขาก็ไม่บอกเรานะเขาตรวจเราเขาไม่ได้เข้าที่ว่าเป็นดังๆนะคะเขาเข้าไปนอนในอุโมงค์แล้วก็เช็คเขาไม่เห็นเขาบอกอะไรเขาก็คุยกันหมองก็หมองนะคะเขาไม่คุยกันเราอ้าวควืันอรุ่งขึ้นอีกวันไปดูไปตรวจที่โรงพยาบาลนั้นรุ่งอีกวันก็ตัดก็ไม่ว่าอะไรไปเจอคนฝรั่งเศสเดียวกันให้ของของผู้ว่านะให้สู้ๆนะคืออยู่ที่ฝรั่งเศสที่ผ่าตัดที่ฝรั่งเศสใช่ไหมคะคือแผนการตอนตั้งแต่ตอนแรกเลยเขาจะให้ผ่าตัดอยู่แล้วผ่านไปใช่ห้าเดือนอ่ะก็มาตัดตามแผนการเสียดายเนาะป้าเขาน่าจะตรวจแล้วก็บอกว่าไม่ต้องไม่มีอะไรแล้วใช่ใช่ถ้าแตจ่ะวบ่าอกยุบแล้วถ้าบอกยุบป้าก็จะไม่ตัดเขาไม่บอกเขาไม่เขาไม่บอกกแัล้นวเลยไม่บอกอ่ะระยะหนึ่งเขาก็ไม่บอกนะพอเราตัดแล้วอะไรแล้วมาบูดระยะแรกหน้าโมโหมากเลยเบนอากะหมอที่แทนไม่ได้ค่ะคือบอกแทนก็บอกแทอ่ะนไม่ไดไม้่เป็นไรป้าตัวยาตัดสินใจแล้วตั้งแต่แรกเนาะว่าเออป้าอายุมากแล้วตัดก็ตัดป้าไม่แคร์คือที่ตัดนี่เดี๋ยวเอาให้เคลียร์คือที่ตัดนี่ตัดทางป้าทางเต้าหรือเปล่าคะดาวค่ะอ๋อทีแรกต่อรองกับเขาไงคะบอกว่าต้องตัดทั้งเต้าเลยเหรอก็ตกใจเลยเขาบอกเดี๋ยวมันลามอย่างนู้นอย่างนี้หมอพูดอือย่างนี้เป็นแหลกผ่าตัดยังไม่ถึงเดือนนะเขามากดนะเขามากดเขาบอกเจ็บไหมไม่เจ็บอืมเขาก็ไปดูแลแล้วก็ไปเข้าผ่าตัดไปแล้วด้วยนะหมอว่าเข้าไปด้วยแล้วแผลผ่าตัดนี่ดีมากเลยไหมครับป้าบอกว่าป้าไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรเลยไม่เคยมีปุ่มมีต่ำไม่เคยเจ็บแป๊บปั๊บอะไรนะไม่เคยบริหารจนที่เขาเย็บมานะคะมันเป็นนูนๆแต่เนี้ยบริหารไปบริหารมามันจะเสมอกันหมดเลยเนื้อเรามันปกติแล้วสมุนไพรอาหารเสริมที่ป้าบอกว่าป้าสั่งกินของโค้ชเนี่ยป้าให้ญาติจากเมืองไทยสั่งไปให้ที่ฝรั่งเศสส่งไปให้ที่ฝรั่งเศสเดือนหนึ่งตัวไหนที่ป้ากินแล้วชอบมากที่สุดรู้สึกว่าช่วยมากที่สุดเลยค่ะช่วยมากมันก็ทุกตัวนะคะคุณมันสำคัญนะวิตามินที่สำคัญทุกอย่างนี่ตอนนี้ติดมีการวิตามินดีกับวิตามินซีสั่งตั้งแต่เขาปิดประเทศจนเปิดประเทศเพื่อมาทีมสามก็ปลูกสี่ปลูกอย่างละสามอย่างละสี่โอ้ยโค้ชบอกป้าซื้อที่ไหนลูกหลานไม่เคยให้ซื้ออะไรซื้อแต่แล้วตั้งแต่กินมาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ตัดป้ากินอะไรบ้างคะหลายคนคงอยากจะรู้มากเลยค่ะจันเขาบอกป้าซื้อเหรอขนมาให้เขาดูเลยอ่ะขนแม่ก็ดูเลยขนแม่ก็ดูมีที่อย่างอยู่ในรังที่ว่าบางคนนี่กลัวเรื่องการกินวิตามินอาหารเสริมแต่เพราะยายพูดเป็นเยอะตัวที่ป้ากินบ่อยที่สุดเลยคืออะไรคะหลายคนคงอยากรู้ใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะยกตัวอย่างได้ไหมคะที่จำได้ตอนเนี้ยตอนนี้แหละก็มีเทียนดำนะคะแล้วก็มีสร้างเซลล์ CCE อะไรที่โค้ชบอกอ้าป้ากินตัวนี้ตัวเดี๋ยวอูป้ากินมาแล้วก็ป้าก็หยุดตัวไม่รู้นะก็เห็นมันนั่นแล้วป้าก็กินวิตามินดีสามด้วยใช่ไหมดีสามกินดีสามซีนี่อย่างให้พี่เคยพี่สาวซื้อนะเพื่อนพี่สาวก็ซื้อกินค่ะเขาแก่แล้วไงอายุ60-70ที่ลูกสาวเขาอยู่อเมริกาเขาสามคนนึงลูกสาวลูกชายค่ะค่ะเขาก็ซื้อวิตามินดีสาม
เราซื้อผักเขาก็ซื้อนะฮะน้ำผักผงผักผงเขาก็ซื้อนะพี่สาวเคเคอร์เขาก็ซื้อหมดนะดินเคลย์ใช่ไหมคะเขาเห็นป้าซื้อนะฮะเขาก็ซื้อเอาไปให้สัตว์แล้วป้าเอาดินเคลย์มาผสมน้ำกินด้วยเหรอคะป้าแรกกินอยู่พักกินเป็นกระปุกเลยค่ะอืมแต่ไม่ได้ทำดีท็อกซ์เท่านั้นเองกินกินอย่างเดียวค่ะตอกน็แรยังกไม่เป็นตอนแรกกินดินเคลย์ก่อนหนึ่งกระปุกเสร็จแล้วก็ดีท็อกซ์ดีท็อกซ์วันละ3 ครั้ง 4 ครั้งตอนที่ยังเป็นอยู่ใช่ไหมด้วยค่ะอืมตอนนี้ตัดออกแล้วป้าก็ยังดีท็อกซ์ต่ออีกเขาอยู่สามเป็นปีแล้วนะคะเนี่ยดีท็อกซ์เป็นปีบางคนนะคะป้าบอกโค้ชว่ากลัวมากเรื่องการดีท็อกซ์นานๆป้าทำมาเนี่ยกี่ปีแล้วตั้งแต่เป็นจริงๆแล้วถ้าป้ากำลังหายนานแล้วแล้วโค้ชไม่มีโอกาสได้สัมภาษณ์ป้านี่ป้าหายมาตั้งแต่วันนั้นที่หมอบอกตัดออกมาแล้วไม่มีมะเร็งแล้วจนกระทั่งตอนนี้62ที่ไปเช็คนะฮะตัดแล้วไปเช็คเนี่ยนะฮะประมาณ63พฤศจิกายนกรกฎาคมค่ะวันเกิดเมื่อวันที่14กรกฎาคมวันชาติฝรั่งเศสนะวันเกิดแล้วหมอก็นัดเป็นวันที่9กรกฎาคม63นะฮะไปเช็คไปเช็คก็บอกไม่มีนะไม่มีประเด็นเขาบอกเนี่ยก็กลับมาก็ยังบอกแฟนหนุ่มพี่แล้วแต่นั้น3 ปีไอ้3 รอบมาตลอดดีท็อกซ์ขนาดหมอบอกว่าหามะเร็งไม่เจอแล้วป้าก็ยังดีท็อกซ์ต่อมาแล้ว3 รอบสุดยอดมากแล้วป้าดีท็อกซ์แบบเป็นปีเลยอ่ะแล้วบางคนยังกลัวอยู่ใช่ไหมคะวันนี้โค้ชอยากให้ฟังตรงนี้เลยนะคะว่าป้ากาหลงอายุ62ยังดีท็อกซ์มาแล้ว3 ครั้งโค้ชเสริมสูงเลยนะคะก็ทำดีท็อกซ์นะรุ่นสาวๆนะก็ทำนะไม่ใช่ไม่ทำนะคะทำนะคะทำอยู่เป็นปี2 ปีนะตรงที่ช่วงทำผมอยู่นะก็ยังทำอยู่แต่ไม่ได้ติดต่อไปก็ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้จะไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นพอเป็นแล้วก็เฉยๆค่ะไม่ตกใจมีวิธีรักษาเยอะแยะไปดูของคุณอะไรที่อยู่ทางใต้กันอ่ะก็ยังหายเลยดูคุณอลิสก็ยังหายเลยคนนู้นก็ยังหายคนนี้ก็ยังหายเราทําให้มันจริงๆนะแล้วก็หายแล้วบอกปวดเลขโรค5 โรค 6โรคหายหมดในตัวป้ามีโรคอย่างอื่นด้วยไหมคะปวดแข้งใช่หายหมดทุกโรคทุกวันนี้ก็ไม่ได้กินยาเนี่ยไม่เคยกินยาไข้แค่ปวดแค่เสียงมันขาดมีโรคอะไรบ้างนอกจากมะเร็งคอเลสเตอรอลนะฮะนอนไม่หลับเดี๋ยวคอเลสเตอรอลสูงหรือว่าต่ำคะแต่ก่อนใช่สูงสูงเป็นโรคคอเลสเตอรอลสูงโรคนอนไม่หลับโรคอะไรอีกคะโรคไม่ถ่ายโรคท้องผูกใช่โอ้นี่เป็นโอ้โหจุดเริ่มต้นของมะเร็งหลายชนิดแทบทุกชนิด5-6 ชนิดเดินเดินหน่อยบางทีต้องไปหยุดนะโค้ชเหมือนกับเส้นมันยืดอะไรอย่างเงี้ยมันปวดขาปวดอะไรเดินไม่ไหวเส้นยืดที่ไหนได้มันหายหมดค่ะหายหมดแล้วตอนนี้คอเลสเตอรอลก็ปกติค่ะโรคพวกนี้หายหมดเลยเส้นยืดเส้นติดหายหมดเลยหายหมดโอ้โหป้าใช่เมื่อก่อนแขนป้านะฮะเท่ากับปวดนะเดี๋ยวนี้มันเล็กลงหมดเลยอ่ะพอคือไปเป็นชั้นๆเหี่ยวๆก็หายหมดดูหน้าป้าแบบเต่งตึงขึ้นมากเลยอ่ะนี่ป้าก็ไม่ได้ใช้อะไรนะคะทุกวันนี้ไม่ได้กล้าใช้อะไรนะไม่ได้ใช้อะไรสบู่ไม่ได้ใช้นะคะล้างน้ำเปล่าเฉยยาสีฟันนี่ก็ไม่ได้ใช้นะใช้แต่ส้มสายชูเลยโค้ชบอกให้ใช้อะไรนะจะดินเคลย์เอาน้ำส้มสายชูผสมดินเคลย์ได้ค่ะว่าทาไอ้แปรงใช่ไหมคะโอเคแล้วถ้าให้สรุปนะขั้นตอนการบำบัดมะเร็งของป้าเนี่ยป้าคิดว่าเอาถ้าเลือกสาเหตุที่สำคัญที่สุดเลยที่ทำให้ป้าเป็นมะเร็งเต้านมป้าคิดว่าอะไรคะเอาตัวของป้าเองนะป้านี่ป้าคิดว่าเรื่องทำผมบางทีเรายังล้างมือไม่สะอาดเห็นไหมฮะเราไม่รู้วิธีล้างมือว่าอย่างไรล้างไม่เกี้ยงเมือกน้ำยาใช่ไหมคะค่ะ15 ปีอยู่หนูไปเสริมสวยป้าเรียนมาดูสัตว์นะจบหลักสูตรนะฮะออกหมอสามได้4 วันไปจุดมาเรียนมาดูสัตว์แล้วก็เรียนกับจีจี้กับดินนี่รุ่น2ของประเทศไทยนะ
ป้าคิดว่าสารเคมีที่ทำงานที่ร้านทำผมใช่แล้วก็เรื่องนอนไม่หลับอย่างก็ไม่ทายสำคัญมากนอเพนราไมะ่ตหอลนันบี้มันเป็นสาเหตุแต่ควรดื่มนะเมื่อก่อนโค้ชบอกว่าดื่มน้ำนะป้าต้องดื่มน้ำด้วยนะสลับกันนะป้าไม่ค่อยได้ดื่มนะดื่มแต่น้ำผักหัว12 แก้วมันก็จะตายแล้วท้องอืดมาแล้วแต่ต้องยังไงก็ต้องนะไปนอนโรงพยาบาลใช่ไหมคะบอกกับแฟนบอกเธอปั่นน้ำผักมาให้ฉันกินนะแครอทอะไรเนี่ยไม่เคยค่ะโค้ชไม่เคยไม่เคยแช่ไว้ในฟรีซแต่เขาเอาไปให้กินไปอยู่โรงพยาบาลนะให้หมอให้ยาให้อาหารก็ไม่กินนะคะโค้ชกินนมอัลมอนด์ไม่กินของโรงพยาบาลไม่กินทุกอย่างปลาไม่กินพอมีพยาบาลคนเขาเข้าใจเขาบอกป้าจริงๆนะที่เนี่ยไม่ดีหรอกฝรั่งเศสไม่เหมือนเยอรมันคนที่บอกนี่คนไทยด้วยกันหรือว่ายังไงคะเป็นฝรั่งเศสเหรฝรอั่งเศสเขาคุยกับเขาบอกว่าอย่ากินผักกินน้ำผักอะไรตัวอะไรเนี่ยไม่เคยกินเนื้อสัตว์อาหารโรงพยาบาลก็ไม่กินเขาก็แปลกใจไปนอนอยู่6 คืนนะพอคืนที่6เขาข้ามบอกให้แฟนมากลับมาเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเย็นนะคะยกแข้งยกแขนอะไรได้ปกตินะเนี่ยออกมาเนี่ยไวมากแขนปกติตึงๆนะเขาเจาะตรงเนี้ยให้เลือดมันออกเนี่ยไม่น่าตัดโอ้ตัดแล้วไม่ใช่ปกตินะคะกว่าจะปกติได้ไม่นานนะเป็นปีแล้วแผอลอกขกองำลังป้กาายเนี่ยหายเร็วด้วยใช่ไหมคะที่ป้าบอกโค้ชเร็วๆโอ้ยพอตัดมาแล้วนะคะได้วันขึ้นที่สั่งเราผ่าตัดเนี่ยมันดีเขาบอกว่าแผลดีมากเขาไม่ให้คนมาดีมากแผลดีเขาเรียมบอกแล้วพอฉันกินน้ำผักฉันไม่มีปัญหาโอ้โหสรุปป้าตัดแต่ว่าพอตัดหมอบอกว่าหามะเร็งไม่เจอแล้วแล้วก็ไม่รับคีโมไม่เขาบอกแสงไม่ให้ยาไม่ให้คีโมโอเคตัดไปแล้วช่างมันถือว่าตัดฟรีไปช่างมันเนาะแล้วป้าคิดว่าการบำบัดมะเร็งของป้าเนี่ยถ้าจะฝากให้ผู้หญิงคนอื่นนะคะที่กำลังเป็นมะเร็งเต้านมอยู่ป้าจะบอกเขาว่าอะไรคะที่สำคัญมากๆในการบำบัดคือช่วยผู้หญิงอีกหลายคนเลยที่ทั้งอายุยังน้อยแล้วก็อายุยังเยอะอย่างป้าเนี่ยค่ะแล้วคงจะเป็นอาหารเสริมหรือว่าวิตามินสำคัญนะคะสำคัญมากๆเลยสำคัญมากแล้วน้ำผักนี่ก็จะไม่ละนะจะดื่มไปเรื่อยๆแต่อาจจะลดปริมาณลงหน่อยบางวันก็3 แก้วอย่างละ3นะคะไม่ใช่3 แก้วนะแค่ลอง3 ผัก 3ค่ะแล้วโอเคอาหารเสริมสำคัญสำหรับป้าวิตามินเพราะว่าเราขาดวิตามินเขาจะพูดเสมอเลยแล้วขาดเราถึงเป็นมะเร็งขาดมากเลยว่าแล้วอาหารนะคะป้างดอะไรบ้างคะทุกอย่างค่ะตอนที่เป็นใหม่ๆนะคะทุกชนิดที่โค้ชบอกให้งดต้องงดหมดทุกอย่างล้างส้มยังต้องส้มนะคะทำความสะอาดบ้านต้องส้มหมดทุกอย่างตามป้าปฏิบัติเป็นนักเรียนที่ดีมากเลยป้าทำทันทีอ่ะป้าปฏิบัติก่อนเราอยากให้เป็นก่อนนะถ้าเป็นก่อนถึงจะลำบากที่ฉันเป็นนะถึงได้ลำบากฉันไม่อยากให้ใครเป็นทุกวันไม่อยากให้ใครเป็นนะไหว้พระสวดมนต์ไม่อยากให้ใครเป็นไม่อยากเห็นป้าอยู่ทานเนื้อสัตว์หรือเปล่าคะตอนนี้ไม่ค่ะ5%บำบัดน่ะตอนบำบัดมะเร็งอยู่ตอนนี้ป้าหายแล้วก็ยังไม่กล้าทานนะคะไม่กล้าทานเอาตอนที่บำบัดป้าได้ทานเนื้อสัตว์บ้างไหมคะพอออกมาจากโรงพยาบาลขอกินปลาแซลมอนสักหน่อยกินไข่สักลูกกินแค่นั้นพอบรรลุโรงพยาบาลส่วนใหญ่เลยได้เพราะนั้นแฟนบอกทำไมไม่กิน10 ลูกเลยไข่ต้มบอกฉันไม่กินหรอกฉันกินแค่ลูกเดียวผมไม่เอาทุกวันนี้นะคะทำอะไรต้มปลาแซลมอนนะคะกินปลาสักชิ้นเท่านี้ค่ะน้ำนั้นก็ไม่กล้ากินแต่น้ำมันได้เราอาหารส่วนใหญ่ป้าทานยังไงคะก็ทำเองอ่ะคนอื่นไม่เชื่อใจซีอิ๊วน้ำปลาเป็นไม่ได้ใส่นะใส่ติดเกลือดอกเกลือนะอันผักเป็นส่วนใหญ่เลยหรือเปล่าใช่ไหมผักสดทานผักดิบผักต้มบรอกโคลีเกลี่อะไรเงี้ยดอกกระหล่ำอะไรทุกอย่างกระหล่ำทุกอย่าง
ผักแล้ทวุกอย่าทงี่ฝรั่งเศสหายากไหมคะก็ยากแต่ก็ไม่ยากนะคะแต่ก็แพงแพงกับเยอรมันนะคะเยอรมันถูกมากอืมๆการเป็ดกับเยอรมัน4 ยูโรอะอ๋ดอีไหมใกล้เยอรมันผ่านใกล้เลยใกล้กับสบุเคนอ่ะคือป้าเปลี่ยนอาหารการกินปอย้่าางต้องเปลี่ยนไม่ป้าหวานไม่เค็มไม่อะไรไม่มันค่ะไม่ทุกอย่างไม่ใช้หวานน้ไม่ำผักมันไม่ใช้คน่้ะำมันแล้วด้านอารมณ์จิตใจป้าก็ปรับใหม่หมดค่ะปรับใหม่หมดเลยโอ้ทุกอย่างทำใจให้สบายบางวันเนี่ยฮะนั่งสมาธิไปก็บอกว่าถ้าจะไปก็ขอไปอย่างสงบแต่ก็ไม่มีอาการอะไรไม่มีอาการอะไรถ้าจะไปก็ขอไปสงบตอนที่บำบัดป้ากลัวมะเร็งไหมคะไม่กลัวเฉยๆก็มนันีไ่ม่ได้เคยเจ็บนะโอ๊ตขอพูดคำนะตั้งแต่เป็นจนหายทุกวันนี้ไม่รู้ว่าเจ็บยังไงบางคนเขาหาว่าโค้ชโกหกนะที่ข่าวว่าป้าเนี่ยโกหกนะบอกเป็นมะเร็งอะไรที่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่เคยเจ็บทำไมคะยังบอกโค้ชป้าไม่เคยเจ็บเคยปวดจะเป็นยังไงจนตัดแล้วจนเป็นจนหายก็ยังไม่เคยรู้ว่าเจ็บยังไงไม่เจ็บก็เพราะกินโค้ชก็อยากให้หลายๆคนฟังเลยนะคะเนี่ยก็ดีใจมากๆเลยที่สุดท้ายได้มาสัมภาษณ์ป้ากาหลงอยากจะคุยกับป้ากาหลงนานมากเลยต้องทำให้เป็นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก่อนที่เข้าเรียนนะอุปสรรคเยอะอยู่ๆโทรศัพท์เรื่องนั้นก็เสียไปซะแฟนก็ต้องไปซื้อให้ใหม่ก็เข้าไม่เป็นต้องรอเพื่อนมาทําให้โอ้โหแฟนก็ทําไม่เป็นแล้วหลายมาไล่กันหมดดีใจด้วยนะคะกับป้ากระหลงตอนนี้ก็ป้าก็ดีแล้วก็ดูแลแฟนอีกต่างหากใช่ไหมคะต้องแต่เป็นนะคะเป็นอย่าทำน้ำผักด้วยก็ต้องทำอาหารให้เขาทานด้วยฝรั่งเขาไม่ได้ทำเองนะเราต้องทำให้เขาก็ทำจนถึงทุกวันพี่สาวบอกไม่สบายยังทำไม่เหมือนอ่ะแล้วใครจะทำให้ฝรั่งตื่นขึ้นมาก็ต้องทำกาแฟให้เขาแหละแล้วพักหลังเนี่ยป้าก็ไปตรวจอีกแล้วหมอก็บอกว่าเป็นยังเดไงือคนะนี้ค่ะปกติเขาบอกไม่มีอะไรแต่น้ำหนักขึ้นตอนที่เป็นอยู่นะน้ำหนักขึ้นมาหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับที่ว่าพุ่งเป็นนะคะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกก็ดีแล้วร่างเขกาายไม่แข็หงายขึ้นกว่าตอนเป็นมะเร็งอีกเปล่าคะเป็นมะเร็ง41 42เองลงไปวูบเลยค่ะผอมผอมตอนนี้ใครเห็นก็บอกสดใสขึ้นแล้วสดใสขึ้นแล้วนี่แหละค่ะผมก็อยากให้ฟังตรงนี้ด้วยหลายๆคนกังวลมาทำดีท็อกซ์ใหม่ๆน้ำหนักก็จะลงแล้วพอถึงจุดหนึ่งใช่ไหมคะน้ำหนักมันจะขึ้นมาเองที่เราควรเป็นใช่ไหมก็ดีใจกับป้ากระหลงด้วยสุดๆเลยค่ะถ้าเลือกหนึ่งอย่างใช่ไหมคะในการบำบัดเมื่อกี้ที่โค้ชที่ป้าบอกโค้ชสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากฝากไว้ให้ผู้หญิงอีกหลายๆคนที่เป็นมะเร็งเต้านมวันนี้ป้าคิดว่าหนึ่งอย่างเลือกมาทั้งหมดที่ป้าทำมาเนี่ย5-6 เดือนที่สำคัญที่สุดเลยที่ป้ามั่นใจว่านี่แหละสิ่งนี้แหละที่ช่วยให้ป้าหายจากมะเร็งได้ที่ช่วยได้ใช่ไหมก็น้ำผักเนี่ยน้ำผักอันเกิดสันเนี่ยค่ะสูตรเกิดสันแล้วสิ่งที่ป้าได้จากคอร์สเรียนพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาตินะคะป้าประทับใจอะไรมากที่สุดในคอร์สเรียนคะก็ทุกอย่างนะคะคือโค้ชทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะโค้ชค่ะต้องขอบคุณโค้ชนะคะค่ะค่ะจริงๆแล้วนะคนที่เก่งที่สุดคือตัวป้าเองค่ะโค้ชมีหน้าที่ให้ความรู้ถ้าเราถามโค้ชเมื่อไหร่มันจะยุบเมื่อไหร่มันจะหายโค้ชป้าใจเย็นๆป้าก็เข้าใจค่ะคือหมอไม่เย็นกับเราแล้วค่ะโค้ชตัดคุณต้องตัดพูดกับแฟนเรานี่จะเชื่อเขาหมดหมอจะพูดอะไรเชื่อเขาหมดอย่าไปทำนะดีท็อกห้ามปลาดูนะผักก็กินก็ไปห้ามกินฉันจะกินอย่างนี้ฉันไม่เห็นเป็นไรเป็นโรคไปเลยฉันเห็นใช่ไหมให้ยาแก้นอนหลับช็อกโกแลตมากินให้ยาถ่ายกินให้ลูกมากินไม่เคยกินไม่เคยกินยาหมอมา2-3 ปีตั้งแต่เป็นสักเม็ดเมื่อ2 วันให้วิตามินดีวิตามินซีมาป้าก็กินได้ใจสั่นกินแต่ของโค้ชซื้อวิตามินโค้ชกินไม่มีปัญหาตัวเขาเองจะกินยายากจะตายแต่กินของกินเขาเป็ดตำตัวนะคะเขากินวิตามินดีวิตามินซีหาย
โอเคอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็โค้ชคิดว่าคลิปนี้จะเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงอีกหลายๆคนเลยนะคะว่าอย่ากลัวอ่ะอย่ากลัวมะเร็งแล้วก็ดูป้ากาหลงเป็นตัวอย่างใช่ค่ะก็บอกทุกคนนะเสียดายเพื่อนน้องปอนเพื่อนของแฟนเขาบ้านตรงข้ามกับที่ดำเนินสะดวกนะคุณปานคุณปานซื้อยาสิผมไม่เปิดร้านอาหารก็ออกจากคือเป็นมะเร็งที่ผิวหนังฮะแต่ไปอยู่เนี่ยนั้นหลงครับทําไมผมร้อนทางปากอะไรคุณปานซื้อยานี่กินสิซื้อที่กินสิผมเป็นไปโรงร้านหมดแล้วเขาบอกเสียดายเขามากเขาเป็นเด็กดีมากเรียนเขาสอนดนตรีไทยเนี่ยฮะเขาสอนโรงเรียนเดียวกันเขาตายโอ้เสียดายมากเลยเนาะเสียดายก็เอาละค่ะสำหรับป้านะคะก็โค้ชคิดว่าสิ่งที่ป้าทำมันถูกกับตัวเองแล้วก็ป้าหาทางออกเจอป้ามาลงเรียนในคอร์สพิชิตมะเร็งเนี่ยแล้วป้าก็ปฏิบัติจริงๆแล้วป้ามีความเชื่อแล้วก็มีวินัยให้ตัวเองใช่ไหมคะใช่ก็ค่ะฝากไว้ให้กับผู้หญิงอีกหลายคนเลยนะคะที่กำลังฟังอยู่อย่าท้อแท้เนาะใช่ทุกอย่างนี่ขนาดระยะแรกนะคะหมอยังต้องตัดหมอที่นี่ไม่ได้หมอที่นี่แต่ป้าโค้ชก็งงเหมือนกันนะว่าของก้อนของป้าเนี่ย4 ถึง 5 เซนใช่ไหมหมอบอกระยะแรกใช่ต้องบอก5 เซน5 เซนแต่ที่เมืองไทยอ่ะก้อน2 เซน3 เซนบางทีเขาก็บอกระยะ2เขาบมัอนกเขาอย่างนี้นะเขามาบอกตอนที่ตัดแล้วเนี่ยเขาบอกระยะแรกนะเขาบอกเนี้ยทำไมตอนนี้คุณพูดกับฉันอย่างนี้จะพูดมาอย่างเงี้ยก็อยู่ที่การวินิจฉัยของหมอนะคะถ้าว่า5 เซนแล้วก็อ่ะก็ให้คิดกันเอาเองนะคะว่าป้ากาหลงก็สามารถใช้วิธีทางธรรมชาติปฏิบัติได้แล้วก็เจอเจ็บเจอปวดทำให้ก้อนมะเร็งหายไปได้ใช่ไหมก็เอาละค่ะวันนี้นะคะโค้ชก็ขอบคุณป้ากาหลงมากๆเลยนะคะที่สละเวลามาแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะแล้วโค้ชก็พยายามจะนำเสนอแบบนี้นะคะใครที่หายจากมะเร็งคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะโค้ชจะพยายามติดต่อคุณไปแล้วก็มาสัมภาษณ์แบบนี้มาช่วยกันนะคะช่วยโค้ชนาตาลีหยุดมะเร็งกันค่ะวันนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะจะมีข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอค่ะวันนี้สวัสดีค่ะคุณจักรคุณค่ะสวัสดีค่ะถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe ที่ channel นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาตาลีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ